ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้ขดหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับ5พฤศจิกายนที่จริงเมืองไทยนะครับเป็น6พฤศจิกายนแล้วนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น6พฤศจิกายนเลยแล้วกันนะครับบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับวันนี้นะครับมีปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยนะครับเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องที่อยู่ทางอีสานนะครับและผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วมีนัยยะสำคัญในเชิงความหมายนะครับเป้าหมายทิศทางการต่อสู้นะครับสาระของมันนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับเป็นการเคลื่อนไหวประกาศจุดยืนของประชาชนซึ่งผมถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเลยนะครับการเอาความชอบธรรมนั้นมาเป็นอาวุธนะครับแล้วก็เป็นเกราะป้องกันแล้วใช้สันติวิธีใช้การรวมตัวจัดตั้งนะครับฉายภาพความชอบธรรมนะครับลบล้างแล้วก็ใช้เงาอันมหึมาของประชาชนนั้นนะครับเข้าไปขู่แล้วก็ไปทาบทับความไม่ชอบธรรมความเป็นเผด็จการนะครับของฝั่งเผด็จการเมืองไทยนะครับแล้วเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนี่นะครับคือปรากฏการณ์ของการใช้พลังของมดแดงนั้นไปล้มช้างทำกันทุกจุดทำกันเป็นบริเวณกว้างแล้วก็โจมตีจุดสำคัญสำคัญนะครับที่มาของเรื่องที่ทำให้ผมคิดวันนี้นะครับเป็นข่าวที่มาจากหนังสือพิมพ์ประชาไทยแล้วก็พูดถึงประชาไทยเนี่ยนะครับก็อยากจะขอแสดงความชื่นชมนะครับถือว่านะครับเป็นการเป็น NGO ซึ่งใช้งบประมาณนะครับอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองซึ่งนะครับเรียกว่าเป็นสื่อทางเลือกที่มีคุณภาพมากๆนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะครับต้องถือว่านะครับท่านทำได้ดีมากเป็นกำลังสำคัญของขบวนประชาธิปไตยเลยทีเดียวนะครับแหล่งที่มาข่าวนะครับของประชาไทยนะครับได้นำเสนอพร้อมกับมีแถลงการของกลุ่มพี่น้องจากทางอีสานนะครับ12องค์กรนะครับรวมตัวกันกล้าหาญปฏิเสธอำนาจที่พวกเขาไม่เห็นไม่ชอบทำนะครับเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่นะครับออกแถลงการนะครับออกมาหนุนโอ้นี่มี2ชั้นเลยนะครับหนุน12องค์กรภาคประชาชนอีสานปฏิเสธไม่เข้าร่วมปฏิรูปบอกว่าเป็นความกล้าหาญนะครับปฏิเสธอำนาจที่เห็นว่าไม่ชอบทำร้องหยุดบังคับประชาชนให้รักนะครับระบุหากคสช.ต้องการเรียกปรับทัศนคติให้เปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนรับทราบด้วยเอาล่ะนี่แหละครับเป็นความชอบธรรมของการเรียกร้องเลยนะครับนะแล้วแถลงการของพวกเขานั้นนะครับมันมีเนื้อหาชัดเจนอยู่ในนี้ผมอ่านพี่น้องเอาไปคิดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลสำคัญเลยเพราะว่านี่เป็นการประกาศนะครับความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนแล้วประกาศกันให้เห็นนะครับจะเรียกท่านปรับทัศนคติมาสิ12องค์กรผมบอกแล้วนะครับมดเนี่ยได้เปรียบที่จำนวนที่เยอะกว่านะครับไม่ได้ใช่ขนาดตัวนะครับไม่ใช่ขนาดกล้ามหรือไม่ใช่กระสุนปืนแต่เป็นความชอบธรรมและตัวที่มันเล็กแต่จำนวนมหาศาลซึ่งมันปิดกั้นไม่ได้มันสยบทั้งหมดไม่ได้นะครับยิ่งมดแตกรังเป็นอยู่คนละรังกระจายทั่วแผ่นดินนะครับเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองเตรียมกัดพร้อมกัดแล้วกัดให้ตรงจุดนะครับจะเกิดพลังอย่างมหาศาลนี่แหละเป็นพลังที่จะกู้ชาติสร้างชาติกำจัดกบฏนะครับ แถลงการของนักกิจกรรมหนุ่มเหล่านี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับนะเขาก็12เหมือนกันนะครับ แล้วก็สนับสนุน12องค์กรภาคประชาชนอีสานด้วยนะครับแถลงการว่าไว้ดังนี้ครับแถลงการเครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ประเทศไทยแหมมีรุ่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ผมอ่านแล้วก็
ขนลุกนะครับตื่นตันใจที่เห็นนะครับแด่ความรักที่บังคับกระชับมิตรนะครับจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เรียกตัว12องค์กรภาคประชาชนในอีสานเข้าไปรายงานตัวเพื่อปรับทัศนคติหลังจากได้ออกแถลงการแสดงจุดยืนไม่ปฏิรูปใต้ท็อปบูธคสช.เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญคือไม่ขอร่วมการปฏิรูปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เนื่องจากอำนาจไม่ชอบธรรมที่มาจากการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและไม่ยอมรับเครื่องมือและกลไกของรัฐบาลเช่นคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งไม่ได้มีการยึดโยงจากอำนาจประชาชนและได้ส่งผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนเข้าทุกเม็ดครับยอดเยี่ยมน้องๆครับจากการที่12องค์กรภาคประชาชนอีสานปฏิเสธไม่เข้าร่วมปฏิรูปนั้นด้วยเหตุผลว่าเพราะพวกเขารักในสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยไม่ได้มีความรักให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่ในอำนาจการปกครองที่ได้มาด้วยการยึดอำนาจเอาจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงพวกเขาทั้ง12องค์กรกล้าหาญพอที่จะปฏิเสธอำนาจที่พวกเขาเห็นว่าไม่ชอบทำคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้กฎอัยการศึกในการบีบบังคับเอาความรักจากประชาชนโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าความรักนั้นไม่ใช่ได้มาด้วยการบังคับขู่เข็นเพราะความรักมันไม่อาจจะบังคับให้ใครรักใครได้ไม่อาจบังคับให้รักกลุ่มบุคคลใดได้หรือแม้แต่บังคับให้รักการปกครองเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้แต่ความรักต้องเกิดจากความยินยอมไม่ว่าจะเป็นชายกับหญิงหรือรัฐกับประชาชนต่างต้องมาจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายนี่คือพื้นฐานความรักที่มนุษย์พึงมีให้แก่กันและกันในระบบการปกครองผู้นำก็ต้องถามประชาชนว่าประชาชนต้องการรูปแบบใดหากประชาชนต้องการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศชาติก็จะต้องเป็นประชาธิปไตยซึ่งหากคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานความรักข้อนี้ก็ไม่อาจคืนความสุขให้ประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเท่ากับว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ได้ผิดคำสัญญาของตนเองและผิดสัญญาต่อประชาชนการบีบบังคับจิตใจกันและกันนอกจากจะไม่ได้ความรักกลับคืนมาแล้วกลับจะทวีความเกลียดชังมากยิ่งขึ้นพวกเราในนามตัวแทนของพลังคนหนุ่มคนรุ่นใหม่มีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ขอให้ยุติการบังคับหัวจิตหัวใจประชาชนให้รักในบุคคลใดองค์กรใดระบอบการปกครองแบบใด 2. หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องการเรียกตัวใครไปปรับทัศนคติขอให้เปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 3. ขอให้คืนอำนาจที่แท้จริงให้กับประชาชนเพื่อฟังเสียงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนด้วยความศรัทธาต่อเสรีภาพและสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์5พฤศจิกายน2557องค์กรที่สนับสนุนแถลงการนี้นะครับเครือข่ายนักกิจกรรมภาคใต้เชียงรายเรนเจอร์เพื่อชีวิตคนเมืองตำนานคนเมืองสำนักกฎหมายราษฎรประสงค์บัณฑิตอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตยกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิประชาชนเพื่อสังคมหรือดาวดินกลุ่มรักเพื่อนมนุษย์กลุ่มกระพุนไฟกลุ่มอาปูตาเยกลุ่มกวีไฮกุไร้ชีพและกลุ่มเสรีนนทรีย์เข้าใจว่าเป็นกลุ่มพี่น้องนะครับเป็นนักกิจกรรมรุ่นใหม่ทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็น่าจะอยู่ตามที่ต่างๆด้วยนะครับเป็นที่น่าชื่นชมครับและดูเหมือนน่าจะมีพี่น้องจากทั่วประเทศนะครับทั้งภาคใต้เหนืออีสานนะครับแล้วมาร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพี่น้องอีสานก็ถือว่าเป็นอีสานโมเดลนะครับผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับทำกิจกรรมเหล่านี้ครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจของคสช.นะครับเป็นอำนาจที่ไม่ชอบทำวันนี้เขาเป็นกบฏเป็นผู้มีความผิดแต่เนื่องจากใช้กฎอัยการศึกแล้วก็อ้างความชอบธรรมโดยไปยึดกฎหมายไปยึดนะไปโหนเจ้าเอาความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาสถาปนาเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็มาจัดการสิ่งเหล่านี้นอกจากนะครับตัวเขามีความผิดไม่มีความชอบธรรมแล้วสิ่งที่พวกเขานะพยายามจะสานต่อออกมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์นั้นเป็นโมฆะนะครับ
พวกเราพี่น้องประชาชนจะต้องเข้าใจว่าจะไม่มีใครยอมรับสิ่งที่พวกนี้มายัดเยียดให้กับสังคมทั้งที่มาก็ไม่ชอบทำกระบวนการก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระยิ่งไปกันใหญ่แล้วจะมาใช้การบีบบังคับให้ประชาชนยอมรับพี่น้องไม่ยอมรับพี่น้องรู้ว่านะรับไปเนี่ยก็จะไม่ทำให้ประเทศชาติก้าวพ้นจากปัญหานะครับวันนี้ต้องมาสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เท่านั้นนะครับก็อยากให้พี่น้องได้แสดงจุดยืนของตัวเองด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับใช้ชื่อกลุ่มก้อนอย่าให้นะครับพวกนี้นะครับสามารถจะไอโซเลตหรือว่าโดดเดี่ยวเราออกมาแล้วก็เอาไปทำโทษทำร้ายได้ทำงานจับมือกันให้เข้มแข็งแล้วทำตามกรอบตามเกณฑ์ตามกติกาใช้หลักการนะครับอธิบายความไม่ชอบธรรมของเผด็จการคสช.นะครับและองค์คณะต่างๆที่ออกมาทำงานณวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมทั้งสิ้นพวกเราปฏิเสธนะครับล้มล้างผลของการรัฐประหารตั้งแต่ปี49เป็นต้นมานะครับแล้วจะต้องเอาคนผิดมาทำโทษแล้วก็สร้างกรอบใหม่ของประเทศชาติกันต่อไปนี่เป็นความต้องการของประชาชนซึ่งผมเชื่อว่าจำนวนมันมากมายมหาศาลนะครับถ้ารวมตัวกันประกาศจุดยืนต่างๆเหล่านี้แล้วก็เขียนให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพวกเรานั้นไม่ยอมรับอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องการอะไรนะครับนี่เป็นวิถีทางประชาธิปไตยที่พวกเราสามารถจะทำได้แต่ป้องกันตัวเองไว้นะครับด้วยการที่ทำเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของชื่อของอะไรนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นก็อย่าได้ทิ้งให้แกนนำนั้นต้องถูกนะครับพวกนี้เอาไปขังเดี่ยวหรือว่าจัดการข่มขู่ได้เหมือนที่ผ่านมาถ้าจะจับก็ขอให้จับทั้งองค์คณะแล้วก็ทำให้มันเป็นข่าวแล้วก็ต้องให้สู่สาธารณะมีการถกเถียงว่าทำไมมาจับเรานะครับใช้ความถูกต้องชอบธรรมตรงไหนแล้วต้องให้มันปรากฏทั้งสื่อในประเทศและต่างประเทศให้ได้นะครับนะขอบคุณประชาไทยนะครับซึ่งเป็นสื่อคุณภาพที่ได้นำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนช่วยได้ทั้งในแง่ของการต่อสู้ในเชิงประชาธิปไตยสิทธิพลเรือนพลเมืองนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับก็ขอให้ท่านรักษาความดีต่างๆเหล่านี้ต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับนักกิจกรรมทั้งหลายที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศวันนี้เป็นยุคสมัยที่พี่น้องนะน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาปัญญาชนอนาคตความหวังของประเทศนั้นจะต้องลุกขึ้นมานะครับกู้ชาติสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่นะครับอนาคตของน้องๆ นะครับควรจะอยู่ในมือของน้องๆไม่ใช่ของคนแก่ที่อ้างตัวเป็นคนดีนะครับอ้างตัวว่ามีคุณวุฒิวัยวุฒิแต่หาได้มีหลักการที่สอดคล้องเหมาะสมกับระบอบการปกครองประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันนี้ไม่นะครับอย่าให้คนแก่คนเลวพวกนี้อย่าให้ทหารนะครับซึ่งไม่ได้มีความรู้ใดๆในอันที่จะเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้มีที่มาจากการยินยอมของประชาชนในอันที่จะมาสร้างอำนาจเขียนกรอบต่างๆแล้วก็จะมาครอบงำให้ประเทศชาติเป็นไปดังนั้นนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับที่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นมงคลตรงนี้และหวังว่าโมเดลมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับนี่แหละนี่คือลักษณะของการล้มช้างนะครับเริ่มรวมตัวจัดตั้งกันทำลายสิ่งชั่วให้หมดนะครับโดยวิธีการทุกวิธีการที่เราจะทำได้อย่างชอบธรรมจัดเนื้อรวมตัวกันกระจายกันให้เข้มแข็งพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต้องยึดจังหวัดของท่านให้ได้ว่าเป็นจุดที่จะประกาศนะจุดยืนของประชาชนในที่สุดว่าเราไม่เอากับพวกรัฐประหารถ้าประกาศพร้อมกันได้60จังหวัดเมื่อไหร่นะครับทางเมืองนอกเมืองนานี่ผมบอกไว้แล้วว่าจะเป็นพันโรงนะครับจะดำเนินการทุกทางนะครับเพื่อให้กระแสมันรับพร้อมรับกับกระแสในประเทศวันที่พี่น้องลุกขึ้นมาไม่เอานั้น UN จะเห็นด้วยนะครับยุโรปจะเห็นด้วยอเมริกาเห็นด้วยประเทศใหญ่ๆออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นด้วยกับทิศทางการต่อสู้ของพี่น้องแล้วในที่สุดเราก็จะทำให้พวกที่เป็นเผด็จการทุกวันนี้นะครับสยบยอมโดยไม่สามารถจะสู้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและเมื่อพลังของเรามาสานกันมดแดงมันจะล้มช้างได้วันนี้พี่น้องไปยืนหน้ากระจกมองตัวเองอาจจะเหมือนเป็นแค่คนตัวเล็กๆนะครับจะคุยกันก็ลำบากจะรับข้อมูลข่าวสารส่งข่าวสารก็ลำบากจะพูดอะไรก็ลำบากนะครับแต่อย่าลืมนะครับมดแดงมันล้มช้างได้เริ่มรวมตัวจัดตั้งพูดคุยทำสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินนะการเคลื่อนไหวของมดแดงบางทีเราไม่เห็นแล้วมันเคลื่อนไหวยังไงตัวเล็กซ่อนละไหวอยู่ใต้ตามใบไม้บ้างกิ่งไม้บ้างนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วมารู้ตัวอีกทีมันมีรังเต็มไปหมดแล้ววันไหนที่ใครไปทำลายรังนี้หรือว่าทำให้รังมันต้องระเบิดออกมาแล้วก็ซึ่งพวกเราสามารถระเบิดรังของพวกเราได้เองนะครับ
วันนั้นแหละช้างก็ช้างเลยครับเจอกัดเข้า 5-6 จุดพร้อมกันนี่ก็วิ่งป่าราบแล้วครับโอเคนะครับพี่น้องครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ